สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคน Welcome to Mod Mom Wow Channel นะคะวันนี้พี่มดมีลุกอรุณาเมีย2018มาฝากนะคะก็ไม่ได้ทำคลิปแต่งหน้านานแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยก็อยากจะมาอัปเดตลุคอินเทรนด์นะคะพอดีตัดผมสั้นมาจากที่เมืองไทยก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นละครเขากำลังแบบว่าออนแอร์กำลังดังเพราะว่ามดแอบไปกินเที่ยวอยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วทีนี้ก็มีเพื่อนทักพี่มดบอกว่าเห็นในรูปถ่ายใน Facebook ของพี่มดก็บอกว่าเฮ้ยทรงผมคล้ายอรุณาเมีย2018มากเลยพี่มดก็งงๆไม่ได้ดูละครแบบเฮ้ยมันคืออะไรอะไรยังไงแล้วก็เลยเสิร์ชไปดูไปลองดูละครดูแบบนิดๆนะคะแล้วก็แบบอ๋อมันสนุกอย่างนี้นี่เองคนติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองกระแสแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขออินเทนกับเขาบ้างนะคะก็เลยมาทำผมแต่งหน้าทำผมทรงอรุณานะคะตอนเปลี่ยนลุคให้ดูนะจ๊ะก็วันนี้เนี่ยจะใช้ของน้อยชิ้นนะคะเพราะว่าเพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้วก็เขาเรียกว่าหาง่ายให้เหมาะกับบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นคุณแม่ต้องทำงานทั้งงานบ้านแล้วก็ต้องออกไปทำงานนอกบ้านด้วยใช้ชีวิตเร่งด่วนเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีเวลาแต่งหน้านานมากนักนะคะก็ลุคนี้เนี่ยก็เลยอยากจะเป็นลุคเอาใจคุณแม่และสาวทำงานนะคะมาดูของที่พี่มดจะใช้วันนี้นะคะก็จะมีแป้งผสมรองพื้นนะคะลอร่าเมอร์ซีเอเพื่อนๆจะใช้แป้งผสมรองพื้นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆชอบแล้วก็จะมีตลับนี้ก็คือจะเป็นบลัชออนนะคะวันนี้พี่มดจะใช้สีพีชอันนี้เป็นบลัชออนแล้วก็จะมีบรอนเซอร์จะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะแล้วก็จะมีลิปสติกค่ะแล้วก็อันนี้เป็นดินสอเขียนคิ้วอันนี้ก็เป็นดินสอเขียนตาแล้วก็มาสคาร่าแล้วก็ที่ดัดขนตานะคะคือเรายังไงที่ตัดขนตาเนี่ยจำเป็นมากถ้าเราไม่ตัดขนตาก่อนที่จะปัดมาสคาร่าเนี่ยมันก็ขนตามันก็จะไม่สวยได้งอนงามนะคะก็จะมีง่ายๆกี่ไอเทมเอ่ย6-7ไอเทมเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าพี่มดจะครีเอทลุคอรุณายังไงโอเคค่ะกลับมาเจอหน้าสดพี่มดนะคะก็อย่างที่บอกไปวันนี้เราจะมาแต่งลุคเมีย2018ลุคอรุณานะคะไหนๆเราก็มีผมสั้นแล้วนะคะแล้วก็นี่หน้าม้าเนี่ยพี่มดก็ใช้เหมือนกับโครม้วนผมเลยนะคะม้วนเอาไว้เนี่ยนะคะเนี่ยเราก็จะได้ผมหน้าม้าที่เขาเรียกว่าอะไรคะมันเป็นโค้งเข้ามาค่ะซอฟต์คือพี่มดก็จะทำแบบนี้นะจ๊ะพอดีตอนนี้ผมหน้าม้าพี่มดมันยาวแบบว่ายาวเกินจริงแต่ว่าพยายามเลี้ยงอยู่นะคะชอบให้มันแบบยาวๆมากกว่าสั้นๆเต๋อโอเคก็แบบดึงๆขึ้นไปประมาณนี้นะจ๊ะเก็บผมขึ้นไปก่อนแล้วเราก็มาเริ่มกันตัวแรกเนี่ยวันนี้เราจะใช้ product น้อยชิ้นนะคะแต่ว่าสวยหนักมากใช้จะได้ไม่ต้องแบบยุ่งยากลงรองพื้นอยากจะได้แบบลุคที่แบบผ้าสวยเร่งด่วนสวยเร็วๆแล้วก็สวยใสสไตล์อรุณานะคะเป็นเมียเนี่ยจะต้องนอกจากจะต้องทำงานบ้องงานบ้านแล้วแล้วเราก็มีงานประจำทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งรีบค่ะเร่งรีบด่วนนะคะโมก็จะใช้ลอร่าเมอร์ซีนะคะสีแป้งตัวนี้ที่โมใช้ตอนนี้ที่โมใช้เบอร์08ก็แล้วแต่สภาพสีผิวช่วงนี้ซัมเมอร์เราดำขึ้นเราก็จะใช้สีนี้สีแทนขึ้นนะคะอย่างเวลาช่วงหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยพี่มดเหมือนกับว่าผิวขาวขึ้นพี่มดก็จะเปลี่ยนสีโอเควิธีลงแป้งเราก็จะมันก็จะกดนะคะมันมีฟองน้ำที่เขาให้มาก็กดอย่าลืมทาคอนะคะมาเขียนคิ้วกันค่ะวันนี้เอาคิ้วเต็มๆคิ้วฟูๆหน่อยละกันนะคะเพิ่มความเบลความเด็กกันนิดนึงปัดฝุ่นออกไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวก็ชิมว่าใช้ตัวนี้Nyx นะคะเป็น
auto eyebrow pencil หน้าหัวก็จะเป็นอย่างนี้โอเคสีที่พี่มดใช้คือเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นสี brunette นะคะ brunette เป็นสีน้ำตาลดำโอเควิธีเขียนคิ้วอ่ะพี่มดเคยทำวิดีโอเขียนคิ้วให้ดูไปแล้วนะคะลองไปดูวิดีโอที่พี่มดลงไว้ย้อนหลังดูนะคะเดี๋ยวจะเขียนแบบว่าไปเร็วๆเลยนะจ๊ะกระตุกกระตุกกระตุกไปนะจ๊ะจากนั้นเราก็มาใช้ด้านนี้นะคะมันจะมีเป็นเหมือนแปรงเป็นเหมือนแปรงสปูดี้นะคะปัดให้มันซอฟต์ขึ้นนะคะเราจะได้เป็นธรรมชาติคิ้วปังจะได้ไม่เป็นคิ้วปริงนะคะช่วงนี้เขาฮิตกันมากเลยนะคะคิ้วที่เป็นแบบฟูๆปุยๆเป็นเส้นคิ้วนะคะมากกว่าคิ้วที่จะแบบว่าดำปื้ดดำปื้ดอันนี้มันจะเป็นธรรมชาติมากกว่าจ๊ะเดี๋ยวไปเขียนคิ้วอีกข้างหนึ่งกันเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นแต่งตานะคะก็พี่มดดูอรุณาเนี่ยเขาแต่งหน้าเบามากตาเนี่ยแทบจะไม่ได้แต่งเลยนะคะเหมือนกับว่าจะเป็นลุคที่แบบว่าดูสวยใสธรรมชาติมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่มดจะใช้แพลเลตนี้นะคะเป็นของ Lam Life by Alcon นะคะสีพี่มดจะใช้ Brush On ก็คือว่า Brush On พี่มดจะเอามาปัดแก้มด้วยแล้วก็ทาตาไปด้วยเลยก็เรียกว่าใช้ของที่มีอยู่เป็นประโยชน์ถ้าไม่มีอายแชโดว์ก็ไม่เป็นไรนะคะก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ใช้มือเราไปเลยนิ้วกลางก็ได้พี่มดใช้สี peach นะคะหรือว่าเบอร์เจ็ดก็จะได้แบบว่าทายอินนะคะหน้ากับตานี่ทาไปเลยค่ะเขียนตากันนะคะพี่มดใช้Naked นะคะของ Urban Decay นะคะเป็นสีน้ำตาลสี Curve นะคะก็ตาจะได้ไม่ดุเกินไปใช้สีน้ำตาลก็จะได้ออกซอฟๆหวานๆนิดๆพี่มดจะไม่กรีดอายไลเนอร์นะคะก็พี่มดจะใช้วิธีเขาเรียกว่าไทท์ไลน์นะคะก็คือเหมือนกับว่าเดี๋ยวจะทำมาโพสอัพให้ดูใกล้ๆก็คือเหมือนกับว่าจะเขียนใต้ตาเนี่ยค่ะคือไทไลน์เนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนกับว่าลายเส้นขนตาเราเข้มขึ้นชัดขึ้นเหมือนกับว่าเรามีขนตาหนานะคะก็มาเขียนตาล่างนิดนึงเขียนมาแค่กึ่งเขาเรียกว่า2ส่วน3อ่ะนะคะไม่ถึงชิดขอบตานะคะจะเขียนมาแค่ตรงนี้พอค่ะจากนั้นเราก็ไปดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตากันนะคะมาสคาร่านะคะ Lash Discover ของ Maybelline พี่มดใช้จนมันจะหมดแล้วค่ะไอ้นี่มันลอกแล้วอ่ะโอเคคือชอบอันนี้เพราะว่าดูหัวแปรงมันเล็กมากเลยค่ะ
หัวแปรงเล็กแล้วก็ปัดง่ายคือมันเหมาะกับตาพี่มดเหมือนกับว่าฮูดเด็ดอายมันเป็น2ชั้นแต่มันหลบในเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าคะหนังตามันเยอะโอเคไปปัดกันเลยเนาะพี่มดทำวิดีโอปัดมาสคาร่าเอาไว้ต่างหากนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะดูแบบละเอียดเนี่ยก็ไปกดย้อนดูกันได้นะจ๊ะเดี๋ยวมาทาปากกันนะคะอันนี้ลิปสติกที่พี่มดจะสีนี้ที่จะใช้เนี่ยก็คือเป็นของ Lam Life by Alcon นะคะสีมันจะออกแบบว่าส้มๆ อมชมพูอะไรเงี้ยนะคะผู้ดีนะคะชื่อสีเมียค่ะเข้ากับคลิปนี้เลยนะคะสีเมียนะคะโอเคอันนี้เนี่ยมันเป็นแมตต์ลิปสติกนะคะมันก็จะให้ลุคที่ติดทนนานนะคะติดทนนานกินอะไรแล้วก็จะไม่หลุดไม่รอบเท่าไหร่นะจ๊ะโอเคโอเคค่ะก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าพี่มดอยากจะเพิ่มอีกหนึ่งสเต็ปก็คือว่าน้องบีน้ำทิพย์เนี่ยเขาหน้าเล็กเปรียวมากแต่พี่มดเนี่ยหน้าบานมากนะคะช่วงนี้เพราะฉะนั้นเราอ่ะเดี๋ยวมาไลท์จมูกกันนิดนึงแล้วก็มาคอนทัวร์นะคะเก็บเหนียนเก็บคาง2ชั้นกันนะจ๊ะก็พี่มดก็จะใช้บรอนเซอร์นะคะอันนี้ของ Lam Life by Alcon นะคะก็ใครมียี่ห้ออะไรก็ใช้ได้อ่ะค่ะแล้วก็หรือว่าถ้ามีอายแชโดว์สีน้ำตาลถ้าไม่มีคอนทัวร์ไม่มีบรอนเซอร์อย่างเงี้ยก็สามารถใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลแต่ว่าต้องเป็นสีน้ำตาลแบบว่าสีน้ำตาลเทาๆนะคะก็มันก็จะได้ไม่หลอกไม่ลอยนะจ๊ะโอเคโอเคเดี๋ยวก็มาคอนทัวร์ลบกามลบกามลบลบเหนียงนะจ๊ะโอเคไม่ได้เราจะต้องหน้าแร็กเรียวนะจ๊ะก็คือเริ่มจากตรงนี้นะคะนี่เป็นเส้นตรงนี้ออกมาคอนทัวร์แล้วก็ตรงนี้เหมือนเป็นเลข3นะคะแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็ลงมาที่เหนียงเก็บเหนียงรุณานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบไหมคะโอเคก็ไว้ผมม้ามันก็จะมีความแบ๊วนะคะความแอบแบ๊วความเด็กนะคะจริงๆเนี่ยผมม้ามันก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งนะคะทำไมรู้ไหมคะเพื่อนๆมันก็ออกมาปิดรอยย่วนร่องหน้าผากร่องแก้มอะไรประมาณนี้นะคะก็เนี่ยแหละค่ะลุคอารุณาเมีย2018โอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่มดด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาพี่มดอัพคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะคะโอเคขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปพี่มดจนจบนะคะก็ขอให้ทุกคนมีวันดีๆแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายเมีย2018ต้องอร่อยข้างในและสวยข้างนอกนะจ๊ะ